่14เพียงเราเข้าใจหลังจากเขากลับกรุงเทพและเดินทางไปอากันบูเธอก็กลับมาอยู่บ้านเช้าไปทำงานที่คลังสินค้าตามปกติพอเลิกงานก็อาบน้ำเปลี่ยนชุดไปหาปู่ที่โรงพยาบาลกินข้าวเย็นกับปู่เรียบร้อยถึงได้ไปทำงานที่ร้านพอเลิกจากงานเธอก็จะกลับไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งและนอนเฝ้าปู่จนถึงเช้าถึงได้กลับบ้านมาอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานที่คลังสินค้าปู่อาการดีขึ้นกว่าช่วงแรกที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมากแต่ก็ยังต้องทำกายภาพทุกวันวันนี้อาภาบอกกับเธอว่าจะขอติดรถไปเยี่ยมปู่ที่โรงพยาบาลด้วยเธอก็เลยทำอาหารไปเพื่อไปกินด้วยกันที่โรงพยาบาลพอได้เวลานัดเธอก็หิ้วปิ่นโตออกมาจากบ้านและได้เจออาภากำลังเดินข้ามถนนมาพอดีเมื่อกี้พี่น้องโทรมาบอกว่าตอนนี้อยู่ในเมืองอยากแวะไปเยี่ยมปู่เพียรก่อนกลับอาเลยบอกเบอร์ห้องไปถ้าไปจริงๆก็คงจะถึงไล่ๆกับเราไปคนเดียวเหรอคะน่าจะคนเดียวนั่นแหละอาก็ไม่ได้ถามเห็นว่าพาแม่ของกิ๊กไปเยี่ยมลูกสาวที่โรงพยาบาลพี่กิ๊กเป็นอะไรเหรอคะคำคุณถามพรางส่งปิ่นโตให้หลังจากอีกฝ่ายใส่หมวกกันน็อกเรียบร้อยหลังจากนั้นเธอก็ใส่หมวกกันน็อกของตัวเองบ้างอ้าวอานึกว่าแคนรู้แล้วชาวบ้านเขาพูดกันให้แซดว่าเมียของเสี่ยรบส่งคนไปทำร้ายกิ๊กไม่รู้เรื่องเลยค่ะตอนเธอกลับไปทำงานที่ร้านหลังจากแผลหายแล้วเธอได้ยินพนักงานเชียร์เบียร์ที่อยู่บริษัทเดียวกันกับกุลธิดาคุยกันว่ากุลธิดาไปเที่ยวญี่ปุ่นกับแฟน10วันเธอก็เลยไม่เห็นสาวรุ่นพี่ที่ร้านเท่าที่เธอทราบคุณธิดามีเสียเลี้ยงตั้งนานแล้วแปลกมากที่บ้านใหญ่เพิ่งรู้เรื่องนี้แต่เธอก็ไม่ได้ซักถามอะไรต่อพอช่วงที่ผ่านมาข่าวเธอเป็นเด็กเสียก็ถูกลือหนาหูไม่แพ้กันแล้วข่าวลือก็ไม่จบแค่นั้นเพราะหลังจากเขากลับไปกรุงเทพคนก็เอาไปพูดต่อว่าเธอถูกเขี่ยทิ้งเรียบร้อยเรื่องนี้เธอได้ยินกับหูตัวเองครั้งหนึ่งตอนเดินไปเข้าห้องน้ำที่คลังสินค้าแต่เธอก็ไม่ได้แก้ต่างให้ตัวเองและไม่คิดจะอธิบายอะไรกับคนเอาไปเมาเพราะถ้าเธอพูดออกไปคำหนึ่งมันก็พร้อมจะถูกเอาไปขยายเป็นอีกหลายคำอีกหลายประโยคหรืออาจจะมากมายถึงหลายเรื่องเพราะถูกเสริมเติมแต่งด้วยปากต่อปากดังนั้นเธอจึงบอกกับตัวเองเสมอว่าถ้าปู่เข้าใจเธอก็ไม่จำเป็นต้องไปสนใจคำนินทาว่าร้ายของคนอื่นไปค่ะจับดีๆนะคะคำคุณสตาร์ทมอเตอร์ไซค์พรางหันไปบอกพออีกฝ่ายขึ้นนั่งซ้อนท้ายเรียบร้อยรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าก็เคลื่อนตัวออกจากที่ไปตามถนนเส้นเดิมด้วยความคุ้นเคยแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือบรรยากาศตอนไปถึงห้องพักผู้ป่วยซึ่งป้านองมาถึงแล้วและกำลังคุยกับคนป่วยเรื่องที่เธอคุยกับอาภาก่อนออกมาจากบ้านพอดีเห็นสภาพของกิ๊กมันแล้วก็คิดถึงแคนปู่ต้องเตือนแคนมันบ้างนะถ้าเลิกยุ่งกับคนของคนอื่นเขาได้ก็เลิกเถอะใจคอมันจะเอาให้ตายจริงๆเลยนะคนสมัยนี้มันใจร้ายกันจนน่ากลัวพูดอะไรนะพี่น้องตกลงจะมาเยี่ยมคนป่วยหรือว่ามาทำให้คนป่วยไม่สบายใจกันแน่พิมพาเป็นฝ่ายอดรนทนไม่ได้เสียเองขณะเดินนำหน้าเด็กสาวเข้าไปในห้องสีหน้าไม่พอใจชัดเจนหลังมาทันได้ยินอีกฝ่ายนินทาเด็กสาวที่มาด้วยกันอ้าวมากันแล้วเหรอแกถามกลับไม่มีทีท่าจะสำนึกหรือรู้ตัวกำลังเล่าเรื่องไอ้กิ๊กโดนทำร้ายน่ะสิอยากให้ไปเห็นสภาพกันปากแตกหน้าตาฟกช้ำน่ากลัวมากแล้วเกี่ยวอะไรกับแคนพิมพาถามด้วยน้ำเสียงและสีหน้าเอาเรื่องขณะที่คำคุณเดินเลี่ยงเอาปิ่นโตไปวางไว้ที่โต๊ะกินข้าวโดยไม่พูดอะไรอ้าวก็ได้ยินคนเขาพูดกันว่าพ่อหนุ่มนั้นกลับกรุงเทพไปแล้วหรือว่ายังไม่กลับแล้วกลับไม่กลับมันไปหนักหัวใครล่ะเสือกกันดีจริงๆเรื่องของคนอื่นเนี่ยแล้วนี่ก็นั่งฟังเฉยแทนที่จะบอกพี่น้องหยุดกลับปล่อยให้พูดเป็นคุ้งเป็นแควพิมพาหันไปวากผู้เป็นสามีในตอนท้ายป้านองก็เลยรู้ตอนนั้นว่าอีกฝ่ายเริ่มไม่พอใจจริงๆเพราะปกติพิมพาจะไม่ค่อยอะไรกับใครแหมพี่ก็ไม่ได้มีเจตนาจะพูดให้ปู่ไม่สบายใจหรอกแคนมันก็เหมือนลูกเหมือนหลานเห็นมันทำงานแบบเดียวกับกิ๊กก็อดเป็นห่วงไม่ได้เลยเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์
จะได้ไม่ถลำตัวเหมือนกิ๊กมันไงพออีกฝ่ายเอาจริงแกก็ทำเสียงอ่อนเสียงหวานในขณะที่ปู่กับหลานพากันยิ้มไม่มีทีท่าว่าจะโกรธเลยแคนเข้าใจใช่ไหมว่าป้าเป็นห่วงและหวังดีจริงๆแคนเข้าใจค่ะคำคุณตอบกลับยิ้มถ้าเธอถือสาปากป้านองคงได้ตบกันกับคนแก่ไปหลายรอบแล้วเพราะไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าหรือลับหลังปากของแกก็เป็นแบบนี้พูดไม่คิดปากไม่มีหูรูดปากคนอื่นเธอห้ามไม่ได้จริงๆที่เธอทำได้คือเมินเฉยเพื่อรักษาอารมณ์และใจของเธอไม่ให้มันทุกข์ร้อนไปกับคำคนซึ่งเธอเลือกทำแบบนี้มาตลอดส่วนวันนี้ที่เธอยังยิ้มได้ก็เพราะว่าตอนนี้ปู่ไม่ได้ใส่เครื่องช่วยฟังการจับใจความเรื่องที่ป้านองเล่าจึงไม่เต็มร้อยแล้วรอยยิ้มของปู่ก็บอกว่าฟังอีกฝ่ายพูดไปงั้นๆเองคนอื่นอาจจะไม่ทันได้สังเกตแต่เธอเห็นตั้งแต่เดินเข้ามาในห้องแล้วว่าแต่พ่อหนุ่มรถหรูนั่นไปแล้วจริงๆเหรอได้ยินคำถามซอกแซกกับสีหน้าอยากรู้อยากเห็นของเพื่อนบ้านรุ่นพี่พิมพาก็ถึงกับสายหน้าระอาในขณะที่คำคุณยังยิ้มก่อนตอบคำถามอีกฝ่ายเขากลับไปทำงานค่ะจริงเหรอเขาโกหกหรือเปล่าไม่ใช่ไปแล้วไปรับนะในคนลือกันว่ารวยรักรวยหนาถ้ารวยขนาดนั้นแล้วทำไมยังต้องทำงานเอ๊ะพี่น้องนี่ยังไงพอแคนตอบตามตรงก็ไม่เชื่อจะดันให้เป็นไปตามปากคนให้ได้แล้วแบบนี้จะถามแคนทำไมไม่ใช่ไม่เชื่อก็บอกแล้วไงว่าเป็นห่วงพิมพาสายหน้าอีกครั้งก่อนที่วงสนทนาจะถูกขัดจังหวะด้วยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่เอาอาหารมาให้คนป่วยคำคูณก็เลยชวนทุกคนกินอาหารพร้อมกันคนป่วยก็เลยเจริญอาหารเป็นพิเศษเพราะมีคนกินด้วยกินอาหารเสร็จเรียบร้อยคำคูณก็สระผมเช็ดตัวให้กับปู่ขณะที่พิมพาขอให้สามีพาไปซื้อของใช้โดยมีป้านองตามไปด้วยหล่อแล้วปู่เพียรยิ้มกว้างให้กระจกบานเล็กในมือของหลานสาวหลังจากหลานสาวใส่เสื้อหวีผมให้จนเรียบแปร่ตาก็อยากกลับบ้านแล้วอยากกลับไปสารอู้สารกะต้าให้มันแล้วแกบอกว่าแต่ก็อยากกลับบ้านแล้วอยากกลับไปสารเปรสารตะก้าให้มันเสร็จรอให้เสาดีก่อนให้แข็งแรงอีหลีแล้วค่อยกลับคำคุณปลอบและให้กำลังใจปู่กลับไปว่ารอให้หายดีก่อนให้แข็งแรงดีจริงๆแล้วค่อยกลับเหลือตนแค้นปู่เพียรยกมือขึ้นลูบหัวหลานสาวคนเดียวพรางบอกว่าสงสารแค้นถ้าเหลือตนแค้นก็ต้องเฮ็ดตามที่หมอสั่งกินข้าวหลายๆนอนพักผ่อนหลายๆร่างกายสิได้แข็งแห้งแล้วสิได้กลับบ้านเฮาไว้ๆถ้าสงสารแค้นก็ต้องทำตามที่หมอสั่งกินข้าวเยอะๆนอนพักผ่อนเยอะๆร่างกายจะได้แข็งแรงแล้วจะได้กลับบ้านเราเร็วๆนั่นคือคำพูดของหลานสาวที่บอกกับปู่และเป็นจังหวะที่โทรศัพท์ของคำคุณส่งเสียงดังขึ้นพอดีคุ้นเขาแน่ๆคำคุณยิ้มกับปู่ก่อนจะหยิบโทรศัพท์มากดรับหลังปู่พูดอย่างจำเสียงเรียกเข้าได้ว่าคุณเขาแน่ๆใช่ปู่เข้าใจไม่ผิดหรอกตั้งแต่กลับไปเขาโทรมาหาเธอทุกวันจนปู่จำเสียงเฉพาะสายที่เธอตั้งเอาไว้ได้นั่นแหละแล้วเขาก็วิดีโอคอลคุยกับเธอกับปู่หลายครั้งแล้วฮัลโหลอยู่ที่ไหนโรงพยาบาลค่ะเพิ่งเช็ดตัวให้ปู่เสร็จกินข้าวหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นเปิดกล้องได้ยินคนทางไกลสั่งคำคุณก็หันไปยิ้มกับปู่อย่างรู้กันถ้าเขาโทรมาเวลานี้เขาจะขอวิดีโอคอลเพื่อจะได้คุยกับปู่ด้วยเพราะจะมีเวลาไม่เกิน10นาทีที่พอจะได้คุยกันก่อนที่เธอจะไปทำงานที่ร้านแต่ถ้าเขาโทรมาหลังเธอเลิกงานหรือตอนเช้าแล้วบอกให้เธอไปที่คอนโดเขานั่นคือเขาต้องการเวลาส่วนตัวกับเธอที่เคยขู่เธอไว้ว่าจะใช้ห้องน้ำโรงพยาบาลปลดปล่อยอารมณ์ความต้องการเขาก็ไม่ได้บ้าจี้ขนาดนั้นมีคนอยากเห็นหน้าปู่คำคุณบอกกับปู่ด้วยรอยยิ้มเต็มใบหน้าว่ามีคนอยากเห็นหน้าปู่พอหลานสาวขึ้นไปนั่งเบียดบนเตียง
พลางยื่นโทรศัพท์มาตรงหน้าพร้อมๆกับเกยคางบนบ่าผู้สูงวัยก็ยิ้มกว้างให้กับคนบนหน้าจอด้วยความคุ้นเคยยุไสล่ะตอนนี้แกถามองศาด้วยความคุ้นเคยว่าอยู่ไหนล่ะตอนนี้อยู่ที่อากันบูครับปู่รักษาตัวให้แข็งแรงเร็วๆนะครับหายแล้วเดี๋ยวผมพามาเที่ยวโอ้ยไกลปานนั่นคือสิไปยากอยู่ดอกปู่เพียนตอบกลับไปว่าโอ้ยไกลขนาดนั้นคงจะไปยากอยู่นะบ่ยากครับเดี๋ยวผมพานั่งเครื่องบินมาพอได้ยินคนที่อากันบูตอบกลับปู่มาเป็นภาษาเดียวกันว่าไม่ยากครับเดี๋ยวผมพานั่งเครื่องบินมาคำคุณก็อดยิ้มไม่ได้ถ้าโทรมาเวลานี้เขาจะคุยกับปู่มากกว่าคุยกับเธอถามสารทุกข์สุขดิบคนป่วยบ้างให้กำลังใจบ้างเล่าเรื่องต่างๆนานาที่ไปเจอให้ฟังบ้างด้วยภาษากลางแจมภาษาอีสานที่เจ้าตัวหัดพูดกับปู่โดยเฉพาะส่วนปู่เวลาเห็นเขาพยายามพูดภาษาอีสานกับตัวเองก็จะยิ้มดีใจพอวางสายก็จะชมเขาให้เธอฟังทุกครั้งว่าเขาน่ารักพอเธอเล่าให้เขาฟังเธอก็จะได้เห็นเขายิ้มเหมือนตอนเห็นปู่ยิ้มนั่นแหละคำคุณฟังสองคนคุยกันแล้วคอยตอบคำถามเขาบ้างตอนที่เขาถามเรื่องการทำกายภาพบำบัดของปู่จนใกล้เวลาต้องไปทำงานหญิงสาวถึงบอกวางสายซึ่งอาคัมก็กลับมาพอดีเธอก็เลยบอกลาทั้งสองคนแล้วขับมอเตอร์ไซค์ไปทำงานที่ร้านหลังจากนั้นได้ยินเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นไล่ๆกับประตูห้องน้ำถูกดึงเปิดนวราก็หันไปมองสามีที่เพิ่งเดินออกมาจากห้องน้ำพอดีนัดหนุ่มมาหาที่ห้องหรือเปล่าได้ยินคำถามของสามีก่อนที่เจ้าตัวจะเดินไปเปิดประตูห้องภรรยาคนสวยถึงกับส่งค้อนวงใหญ่ไปให้ในขณะที่อนาคินหัวรอชอบใจแล้วเดินไปเปิดประตูหลังจากนั้นโดยไม่ต้องรอให้ภรรยาบอกนายเราคนเป็นพ่อทักลูกชายก่อนจะเดินนำเข้ามาในห้องปล่อยหน้าที่ปิดประตูให้เป็นของลูกชายสวีทกับหวานใจอยู่หรือเปล่าครับผมมาขัดจังหวะไหมเนี่ยอนาคินสายหน้ากับภรรยาขณะที่คนเป็นแม่ยิ้มรับคำถามปนกระเซาเย้าหยอกของลูกชายคนเดียวแม่นึกว่าไปท่องราตรีกันเสียอีกในส่วนของงานอภิเษกสมรสวันที่2นั้นเสร็จสิ้นไปตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วก็จะมีงานเลี้ยงฉลองแบบสากลในคืนวันพรุ่งนี้ในช่วงหัวค่ำตอนรับประทานอาหารเย็นเธอได้ยินบรรดาหนุ่มๆชวนกันไปท่องราตรีพอลูกชายมาเคาะห้องตอนนี้ก็เลยอดถามไม่ได้ไปมาแล้วครับหืมคนเป็นแม่ทำหน้าสงสัยขณะที่คนเป็นพ่อสายหน้าน้อยๆเมื่อลูกชายตัวโตทิ้งตัวลงนอนบนเตียงเอาตักแม่หนุนต่างหมอนหน้าตาเฉยอิจฉาเหรอครับคุณอนาคินได้ยินลูกชายแย่ผู้เป็นพ่อที่ยืนทำหน้าระอาใส่ลูกนวราก็ยิ้มยาวเลยทีเดียวไปเที่ยวกลางคืนกันทำไมกลับมาเร็วล่ะลูกคนเป็นแม่ถามกับลูกชายอีกครั้งดูแล้วไม่มีอะไรครับก็เลยพากันกลับอะไรของพ่อเนี่ยเสียงโวยวายของลูกชายทำให้นวราหัวเราะออกมาอีกครั้งเมื่อคนเป็นพ่อทิ้งตัวลงนอนพาดบนเตียงอีกฝั่งแล้วมาแย่งตักเธอหนุนหัวเบียดแย่งพื้นที่กับลูกชายของพ่อนะได้ยินคนเป็นพ่อโต้กลับลูกชายนวราก็ส่ายหน้าน้อยๆ นี่คือเรื่องปกติของครอบครัวเธอเวลาอยู่กับพ่อแม่ลูกชายก็ชอบอ้อนชอบแย่ส่วนคนเป็นพ่อก็ชอบกวนพอกันของพ่อคนเดียวที่ไหนของผมเหมือนกันนะครับคนสวยพอลูกชายเงยหน้าขึ้นไปอ้อนแม่ในตอนท้ายคนเป็นพ่อก็ยกมือขึ้นข้อหัวด้วยความหมั่นไส้อื้อหือพ่อเบาไปใช่ไหมพอพ่อลูกเปิดฉากโต้ตอบกันคนเป็นแม่ก็สายหน้าทั้งยิ้มแม่จะเป็นเหน็บชาไหมเนี่ยแต่ละคนตัวเล็กน้ำหนักเบากันทั้งนั้นเลยพอเจ้าของตักประชดสองพ่อลูกก็หัวเราะขึ้นพร้อมกันราวกับนัดแต่ก็ไม่มีใครยอมลุกขึ้นหรอกแล้วนี่มาเคาะห้องจะเอาอะไรอย่าบอกนะว่าจะมาขอนอนด้วยคนเป็นพ่อปั้นน้ำเสียงจริงจังตอนถามคำถามนั้นเสียงหัวเราะต่ำทุ้มของลูกชายคนเดียวก็เลยดังขึ้นกลางเตียงของพ่อแม่ถ้าไม่อยากให้นอนเบียดต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนนะครับพี่ว่ามันไม่น่าไว้ใจเลยนะแบบนี้
หรือตังว่าไงเห็นสามีทำหน้าจริงจังระแวงลูกชายนวราก็หัวเราะอีกครั้งตังพอจะเดาได้ตั้งแต่รู้ว่าใครมาเคาะห้องแล้วล่ะค่ะอื้อหือรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกยังไงก็ไม่รู้เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยเลยได้ยินลูกชายทำเสียงโอดพ่อกับแม่ก็พากันใส่หน้าทั้งยิ้มอีกครั้งหรือไม่จริงล่ะจริงครับนวรายิ้มอีกครั้งพลางยกมือขึ้นลูบผมลูกชายคงไม่ได้มาบอกให้ไปขอเมียให้หรอกนะพอพ่อดับคอลูกชายก็หัวเราะเบาๆนั่นอีกหลายปีครับต่อให้พ่อกับแม่อยากได้ลูกสะใภ้แค่ไหนก็ต้องรอเพราะเขายังเรียนไม่จบคนนี้คือจริงแล้วใช่ไหมลูกนวราถามลูกชายบ้างเพราะตั้งแต่ทราบว่าลูกชายไปติดพันสาวที่ต่างจังหวัดก็ยังไม่ได้มีเวลาคุยกันจริงๆจังๆสักครั้งถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจนเขาเรียนจบก็คนนี้แหละครับน้ำเสียงหนักแน่นของลูกชายทำให้คนเป็นพ่อแม่มองหน้ากันอีกครั้งองศาเพิ่งกลับมาอยู่บ้านหลังไปเรียนและใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศหลายปีและเพิ่งจะเข้ามาช่วยงานที่บริษัทซึ่งเจ้าตัวก็ทำได้ดีในตำแหน่งงานที่ดูแลรับผิดชอบอยู่แต่ระยะเวลาที่ลูกบอกถ้าจะบอกว่านานก็นานและแน่นอนว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเป็นไปได้ในความเป็นพ่อแม่ก็อยากให้ลูกสมหวังกับความรักและมีความสุขกับคนที่ลูกเลือกเลยจะมาขอเพชรจากแม่กับพ่อครับอนาคินเลิกคิ้วกับภรรยาพากันทำหน้าสงสัยก่อนที่คนเป็นพ่อจะถามกับลูกชายหมายถึงเพชรของชำร่วยงานอภิเษกสมรสหรอเพราะเขาไม่มีเพชรในครอบครองถ้าลูกชายอยากได้เพชรต้องขอกับแม่ไม่ใช่บอกว่าขอเพชรจากแม่กับพ่อถ้าขอจากเขาด้วยเขาก็มีเพชร7เม็ด7สีที่ได้เป็นของชำร่วยวันนี้เหมือนกับทุกคนแต่เขาก็ได้ยกให้กับแม่ของลูกตั้งแต่ได้รับมาแล้วส่วนองศาก็ได้เหมือนกับคนอื่นๆใช่ครับทำไมอยากได้เพชรจากของชำร่วยให้น้องล่ะลูกถ้าพูดกันตามตรงลูกชายของเธอสามารถซื้อเพชรให้คนรักได้เองเลยนั่นแหละอยากเอาไปทำสร้อยข้อมือให้เขาครับสีมันสวยดีน่าจะทำสร้อยข้อมือได้สวยแล้วใส่ได้พอดีงั้นเอาเลยไหมเดี๋ยวแม่หยิบให้เป็นว่าที่แม่สามีที่ใจดีมากอนาคินแซวความใจปั้มของภรรยาในห้องพักสุดหรูของโรงแรม5ดาวก็เลยมีเสียงหัวเราะของสองแม่ลูกดังขึ้นอีกครั้งพ่ออยากเห็นตังใจลายหรือไงล่ะคะอนาคินยกมือภรรยาขึ้นจูบต่อหน้าลูกชายก็ไม่ขนาดนั้นแต่ตังก็ไม่คิดจะถามเลยเหรอว่าผู้หญิงเป็นลูกเต้าหลอกใครเป็นคนยังไงนิสัยดีไม่ดีแล้วเขาจะมาหลอกลูกชายของตังหรือเปล่าพี่เคยเห็นแม่หลายคนที่มีลูกชายคนเดียวเขาคัดลูกสะใภ้กันเข้มจะตายได้ยินที่พ่อสาธยายองศาก็หัวเราะเบาๆขณะที่นวราสายหน้าน้อยๆที่พูดมาทั้งหมดนั่นลูกชายพ่อเอื้อดูออกมั้งคะหรือถ้าดูไม่ออกจริงๆก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ไปชีวิตเกิดมาให้เราใช้อยู่แล้วจะดีร้ายก็ใช้ให้คุ้มเลยนะลูกแค่อย่าทำให้ใครเดือดร้อนหรือทำอะไรที่มันเพิ่มปัญหาให้สังคมก็พอนวราบอกกับลูกชายในตอนท้ายลูกทั้งสองคนเธอบอกสอนมาตั้งแต่รู้ความให้ลูกมีความสุขกับชีวิตบนพื้นฐานของการให้เกียรติตัวเองและเคารพให้เกียรติผู้คนรอบข้างทั้งการกระทำและคำพูดเนี่ยน่ารักที่สุดก็ผู้หญิงคนนี้แหละองศาอมยิ้มก่อนจะยกมืออีกข้างของแม่ขึ้นมาหอมบ้างพอแม่ไม่ขัดเลยชมใหญ่เลยนะคนเป็นพ่อทำเสียงประชดสองแม่ลูกก็เลยพากันยิ้มอีกครั้งเห็นตอนพ่อห่วงลูกสาวกับหมอโอบตังก็เหนื่อยแทนแล้วตังไม่เอาด้วยหรอกองศาหัวเราะอีกเล็กน้อยขนาดพี่เขยของเขาเป็นลูกชายของเพื่อนรักพ่อแถมพ่อยังรักอีกฝ่ายเหมือนลูกชายมาตั้งแต่เกิดยังออกฤทธิ์ออกเดชมากมายกว่าจะยอมยกลูกสาวคนเดียวให้อีกฝ่ายไม่แปลกที่แม่ของเขาจะยกเรื่องนี้มาพูดอีกครั้งแล้วตอนเราคบกันอีกกว่าจะผ่านด่านคุณย่ากว่าจะผ่านด่านแม่กว่าจะทำให้พวกท่านยอมรับได้ก็ต้องพยายามพิสูจน์กันตั้งเท่าไหร่โหพี่แค่แซวเล่นย้อนไปไกลมากคนเป็นสามีทำเสียงโอดภรรยาก็เลยยิ้มอีกครั้งตังช่วยทบทวนความจำให้ไงคะแก่แล้วเผื่อหลงลืมเนี่ยจะได้ทำโทษกันก็เพราะคำว่าแก่นี่แหละเดี๋ยวนะครับนี่ไม่ลืมใช่ไหมว่าผมนอนอยู่ตรงนี้
พ่อกับแม่หันไปค้อนลูกชายพร้อมกันราวกับนัดเลยทีเดียวหลังจากอีกฝ่ายโพร่งขึ้นมาขัดกึ่งแซวเอ๊ะหรือว่าไล่ผมทางอ้อมได้ยินประโยคนั้นคนเป็นพ่อแม่ก็พากันสายหน้าพร้อมกันอีกครั้งแต่ถ้าพอมีเวลาบ้างก็ชวนน้องมาเล่นที่บ้านเราบ้างนะลูกจะได้รู้จักกันไว้คนเป็นแม่ถือโอกาสบอกกับลูกชายช่วงนี้คงหาเวลายากครับพ่อปู่อยู่โรงพยาบาลแล้วเขาก็ทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดเลยแล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างอนาคินถามลูกชายบ้างยังต้องทำกายภาพอยู่ครับแต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆทำไมไม่ลองคุยกับพ่ออุ้มหรือโอบดูเผื่อทางนั้นรู้จักหมอเฉพาะทางเก่งๆจะได้ย้ายมารักษาที่กรุงเทพก็มีถามไว้บ้างเหมือนกันครับแต่ว่าแคนคงไม่ยอมมาทำไมล่ะลูกคนเป็นแม่ถามกับลูกชายติดเรื่องค่าใช้จ่ายนั่นแหละครับอ้าวแล้วทำไมเราไม่ช่วยล่ะคนเป็นพ่อทำเสียงแปลกใจเพราะไม่คิดว่าลูกชายจะเมินเฉยกับเรื่องนี้แม่เห็นด้วยกับพ่อนะเราไม่ได้ขาดแคลนอะไรนี่ลูกถ้าช่วยได้ทำไมไม่ช่วยไม่ใช่ว่าไม่ช่วยครับผมก็อยากช่วยเขาแบ่งเบาแต่เขาก็เกรงใจผมเนี่ยเหมือนแม่ตอนพ่อจีบเลยพอสามีเท้าความหลังนวราก็ยิ้มบางๆบางทีผู้หญิงก็หญิงไม่เข้าท่าทั้งที่เราเต็มใจเปองศาหัวเราะขณะที่นวราค้อนสามีด้วยสายตาคนเราก็ต้องมีศักดิ์ศรีบ้างไหมล่ะคะยังพอทำงานหาเงินได้เองอยู่ก็ไม่อยากแบมือขอไหมล่ะก็เข้าใจนั่นแหละแต่เป็นผู้ชายก็อยากดูแลไงต้องมองมุมนี้ด้วยนะข้อนี้เห็นด้วยกับพ่อนะครับทำไมแม่รู้สึกหัวเดียวกระเทียมรีบพอผู้หญิงที่เป็นสุดที่รักพูดขึ้นมาแบบนั้นสองพ่อลูกก็ประสานเสียงกันหัวเราะบ้างและบทสนทนาก็ถูกลากยาวไปอีกเกือบครึ่งชั่วโมงก่อนที่ลูกชายจะขอตัวกลับห้องของตัวเองคืนวันเสาร์ลูกค้าเต็มร้านเป็นปกติแต่เธอไม่คิดว่าคนรู้จักหรือคนที่เคยเห็นหน้าจะพร้อมใจกันมาที่ร้านในวันนี้บุรพากับครูดอนมานั่งที่ร้านตั้งแต่หัวค่ำโดยมีเธอกับดวงใจจันทร์คอยเดินไปบริการและพูดคุยด้วยเป็นระยะเธอยังสังเกตเห็นด้วยว่าบุรพานั้นมีท่าทีสนใจดวงใจจันทร์เป็นพิเศษจนอดถามกับครูดอนไม่ได้เลยอาศัยดักถามช่วงที่ครูออกมาจากห้องน้ำและดวงใจจันทร์กำลังรินเบียร์ให้บุรพาอยู่ที่โต๊ะอะไรเรามาทำอะไรอยู่ตรงนี้คนเป็นครูแกล้งปั้นหน้าซื่อทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ทั้งที่พอจะดูออกว่าอีกฝ่ายมาดักเจอด้วยเรื่องอะไรเพราะสายตาของลูกศิษย์ฉายแววสงสัยให้เห็นชัดเจนผู้จัดการชอบพี่ดวงเหรอคะทำไมคิดแบบนั้นล่ะแหมแค้นว่าครูก็ดูออกนะคะปกติผู้จัดการไม่ค่อยสนใจผู้หญิงคนไหนเปิดเผยแบบนี้เราไงคนเป็นครูตอบกลับอย่างรู้กันแต่ตอนนี้บุรพาก็พอจะทำใจเรื่องคำคุณได้บ้างแล้วเพราะรู้ศักยภาพของตัวเองดีว่าไม่มีทางเทียบเศรษฐีหนุ่มหล่อจากกรุงเทพได้แถมอีกฝ่ายยังเป็นนายจ้างอีกด้วยยกเว้นแคนสิคะครูรู้พอๆกับเธอนั่นแหละว่าอีกฝ่ายชอบเธอมาหลายปีแล้วตั้งแต่เธอไปทำงานพิเศษที่คลังสินค้านี่คือเหตุผลที่ทำให้เธอสงสัยด้วยบุรพาชอบเธอมาหลายปีการที่อีกฝ่ายทำใจได้เร็วนับเป็นเรื่องที่ดีแต่พอฝ่ายนั้นหันมาชอบดวงใจจันทร์ซึ่งทำงานกลางคืนเหมือนกับเธอและแม่ของฝ่ายชายก็ไม่ปลื้มเธอด้วยเหตุผลนี้ส่วนหนึ่งเธอจึงรู้สึกว่ามันยังไงอยู่ที่สำคัญกว่าความสงสัยส่วนตัวคือเธอไม่อยากให้ดวงใจจันทร์เสียใจหากว่าแม่ของฝ่ายชายไม่ปลื้มและไม่ยอมรับเพราะดวงใจจันทร์เป็นคนดีคนหนึ่งและมีน้ำใจกับเธอมาตลอดแคนว่ามันยังไงอยู่นะคะฉลาดนี่คำคุณเลิกคิ้วมันจะประชดแม่มันประชดหมายความว่ายังไงคะแม่มันจะให้มันแต่งงานกับผู้หญิงที่เขาหาให้แต่มันไม่ชอบมันก็เลยจีบดวงโอ้ยทำไมทำแบบนี้ล่ะคะเกิดพี่ดวงรักขึ้นมาจริงๆจะทำยังไงเธอดูแนวโน้มแล้วจะไปทางนั้นด้วยเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บุรพามาที่ร้านได้ชวนดวงใจจันทร์พูดคุยซึ่งเธอไม่รู้ว่าพอออกไปจากร้านแล้วทั้งคู่พูดคุยสานต่อกันอีกมากน้อยแค่ไหนไม่รู้คนเป็นครูตอบกลับเสียงสูง
เราคุยอยู่กับเพื่อนสนิทแต่กับลูกศิษย์คนนี้ก็ดูแลกันมานานในความเป็นครูก็ยังมีความเป็นพ่อเป็นพี่ชายพร้อมๆกันเอ้าทำไมครูพูดแบบนี้ล่ะต้องเตือนเพื่อนสิคะถ้าไม่รักจริงก็ไม่ควรให้ความหวังผู้หญิงนะพี่ดวงเป็นคนดีด้วยแค่ไม่อยากให้พี่เขาเสียใจก็เตือนมันอยู่เดี๋ยวดูไปก่อนก็แล้วกันเผื่อมันรักขึ้นมาจริงๆแล้วถ้าไม่รักล่ะคะไม่รู้เว้ยเอ้าไปทำงานคนเป็นครูตัดบทก่อนจะบอกให้เด็กสาวสบายใจเดี๋ยวจะลองคุยกับมันอีกทีโอเคนะถ้าไม่โอเคแคนทำอะไรได้ล่ะคะขำคุณประชดไกลๆแล้วก็แยกย้ายกันตอนนั้นเรื่องของบุรพากับดวงใจจันทร์คงจะติดอยู่ในหัวของเธอทั้งคืนจากท่าทีของทั้งสองคนที่เธอได้เห็นหากเธอไม่ได้เจอคนที่คิดว่าจะได้เห็นที่ร้านเธอไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมตอนนี้โต๊ะว่างที่โซนข้างนอกซึ่งก่อนหน้านี้พนักงานเสิร์ฟที่ร้านบอกกับเธอว่าเป็นโต๊ะที่มีคนจองเอาไว้เนื่องจากเป็นโต๊ะเดียวที่ว่างแต่ตอนนี้มีคน3คนกำลังนั่งกันอยู่แล้วเธอก็เคยเห็นทั้ง3คนผู้ชาย1ใน2นั้นคือคนมาติดต่อขอซื้อที่ดินกับปู่ของเธอแล้วถูกเธอปฏิเสธไปอย่างไร้เยื่อใยส่วนอีกสองคนคือคุณอนาคินเครือวันกับภรรยาคนสวยคุณนวราเครือวันเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่หลายบริษัทในเครือวันกรุ๊ปพ่อกับแม่ของเขานั่นเองการปรากฏตัวของคนทั้งสามคือความบังเอิญหรือตั้งใจแล้วพ่อแม่ของเขากับผู้ชายค้าขายที่ดินเกี่ยวข้องหรือรู้จักกันทางไหนแคนช่วยดูแลโต๊ะ10หน่อยพี่จะไปเอาเบียร์ให้ลูกค้าอีกโต๊ะเสียงของดวงใจจันทร์ทำให้คำคุณออกมาจากภวังค์ความคิดทันทีโต๊ะ10ก็คือโต๊ะที่พ่อแม่ของเขานั่งอยู่